สวัสดีครับผมเล็กจากแม่หนูหิวนะครับบังเอิญว่าผมเจอในอินเทอร์เน็ตว่ามีคนพูดถึงกันเรื่องของการทำแวนโหลดบาลานซ์นะครับการทำแวนโหลดบาลานซิ่งแล้วก็มีคนหลายคนก็พยายามที่จะแนะนำว่าต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนั้นสิต้องซื้ออุปกรณ์ยี่ห้อนั้นสิอุปกรณ์ยี่ห้อนั้นสินะครับโปรดักต์ตัวนี้ทำโหลดบาลานซ์ได้โปรดักต์ตัวนี้ทำโหลดบาลานซ์ไม่ได้แต่จริงๆด้วยความคิดผมความคิดเห็นของผมก็คือมันก็ไม่ได้จำเป็นที่คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ทุกครั้งไปนะครับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พวกเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำพวกแวนลิงเนี่ยส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้มีโหลดบาลานซ์อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กโดยส่วนใหญ่โดยมาตรฐานจะถูกออกแบบมาให้มีโหลดบาลานซ์อยู่แล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเลยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อตัวนั้นตัวนี้มาใช้นะครับคุณใช้ตัวเดิมที่คุณมีอยู่ขอแค่คุณรู้วิธีในการคอนฟิกนะครับรู้วิธีในการทำงานของมันรู้ทฤษฎีว่าโหลดบาลานซ์คืออะไรรู้ทฤษฎีว่าแวนลิงคืออะไรถ้าคุณรู้ทฤษฎีตรงนั้นผมเชื่อว่าอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่คุณสามารถเอามาใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ครับหรือไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มหรืออาจจะใช้งานแค่ชั่วคราวนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานในระดับหนึ่งว่าเอ๊ะใช้โหลดบาลานซ์แบบนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กคุณอยากได้โหลดบาลานซ์ยี่ห้ออื่นโอเคก็ซื้อแต่ซื้อด้วยเพราะว่ามันมีฟีเจอร์มากขึ้นอย่างเช่นทำพวกแวนออพติไมซ์ได้นะครับก็คือสามารถส่งได้เร็วขึ้นทำพวกแคชชิ่งได้นะครับบล็อกพวกสแปมบล็อกพวกไวรัสได้อะไรเงี้ยโอเคคุณซื้อก็ถือว่าได้ value เสริมได้คุณค่าเสริมไปนะจากการที่มันเป็นโหลดบาลานซ์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหลดบาลานซ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้ครับคุณใช้อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมจะใช้ Cisco นะครับทำแวนโหลดบาลานซิ่งให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ Cisco ทำแวนโหลดบาลานซิ่งให้ดูโดยผมจะแบ่งคอนฟิกออกเนี่ยออกมาเป็น3ตอนนะครับก็ตอนแรกที่ผมคิดไว้ก็คือตอนนี้นะครับผมจะปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับพื้นฐานการคอนฟิกพื้นฐานการทำโหลดบาลานซ์นะครับตอนที่2ผมจะเทสแบนด์วิดต์ของโหลดบาลานซ์ให้ดูนะครับโดยจะใช้โปรแกรมพวก iPerf นะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าโปรแกรมเทสโหลดเทสแบนด์วิดต์ของลิงก์ผมแค่ยังไม่รู้นะครับว่าตอนที่2ผมจะทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องกลับไปศึกษานิดนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะทำได้นะครับตอนที่2แล้วก็ในตอนที่3เนี่ยผมจะทำโหลดบาลานซ์โดยออกแวนนะครับโดยจำลองว่าเป็นการออกแวนจริงๆให้ดูว่าถ้าออกแวนจริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วคุณสามารถแก้ไขยังไงนะครับมาดูกันอันนี้คือไดแกรมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมยังไม่เทิร์นออนเลยสักตัวหรอกเดี๋ยวผมเทิร์นออนก่อนเพราะว่าการเทิร์นออนอาจจะเสียเวลาครับอันนี้คือไดอะแกรมตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็จะแบ่งโซนนะครับว่าโซนนี้เป็นโซนของออฟฟิศเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคสีหวานๆดีกว่าออเดอร์บอร์เดอร์ถึงจะเอาแบ็กกราวด์คัลเลอร์ปึ๊บบอร์เดอร์คัลเลอร์เป็นสีดำโอเคครับปึ๊บโซนนี้เป็นโซนของออฟฟิศโซนนี้เป็นโซนของออฟฟิศแล้วปึ๊บครับเป็นโซนของออฟฟิศที่เหลืออาจจะจำลองว่าตรงนี้คือ ISP นะครับผมจะใส่ IP ให้ดูว่าผมจะคอนฟิก IP ในลักษณะนี้นะครับในออฟฟิศผมจะใช้ 192.168.1.0/24 นะครับในส่วนของเอาใหม่ในส่วนของ WAN Link นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็น 11.1.24.0/24ผมขอใส่ IP แบบง่ายๆนะครับ
จุดหนึ่งจุดสามสี่จุดศูนย์สักยี่สิบสี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมจะใช้เป็นข้างบนก็ได้ที่ไม่ค่อยมี11.1.12.0สักยี่สิบสี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นสิบเอ็ดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสามจุดศูนย์สแลบยี่สิบสี่โอเคผมใส่ HIP ไว้หมดแล้วนะครับโอเคอ๋อผมยังไม่ได้ใส่ IP วงนี้ที่เป็นวงข้างหลังนะครับจะใช้เป็น IP วงนี้ผมจะใช้1992.1ใช้เป็น8.8.8.0สระที่14นะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันนะครับก็คือวงนี้เป็นวงออฟฟิศนะครับออกมามีเราเตอร์ตัวหนึ่งเราเตอร์ตัวนี้ทําต่อแบนออกมา2ขานะครับขาหนึ่งไปที่ R1 ขาหนึ่งมาที่ R2 ขาหนึ่งมาที่ R3 ผมอาจจะบอกว่าตรงนี้ก็คือ ISP 1ก็ได้นะครับแล้วก็อันข้างล่างนี้ก็คือISP 2เคใส่หัวเรื่องให้มันหน่อยพื้นฐานการทำแวร์โหลดบาลานซิ่งด้วย Cisco โอเค perfect ครับโอเคพอเห็นภาพนะครับอันนี้จำลองเป็น ISP อันนี้จำลองเป็นออฟฟิศเรานะครับแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มคอนฟิกทีละตัวเริ่มจาก R1เหมือนจะไม่มีคอนฟิกอยู่เลยถ้าทางน่าจะช้าผมเปิดไว้ให้หมดเลยแล้วกันปึ๊บ R1 R2 R3 แล้วก็ R4 R2 R3 R4ใส่ชื่อก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ config interface WAN นะครับ interface E0/0ถ้าผมจำไม่ผิด1.1 no shut okay.ครับแล้วก็อินเทอร์เฟซ S2/0ใช่ไหมครับผมใช้ IP เป็นอะไรครับ11โทษผมไปปิดมันจริงๆอยู่ข้างๆ11.1ครับ11.1.12จุด1จุด12จุด1 no shut interface S2/111.1จุด13.1ครับ IP ก็ให้มองง่ายๆนะครับอันนี้ R1 connect มา R2 ผมใช้12 R1 connect มา R3 ผมใช้13 R2 connect มา R4 ผมใช้24 R3 connect ไป R4 ผมใช้34 IP มันจะจำง่ายนิดนึงโอเค no shut
R1 น่าจะเรียบร้อยละนะครับผมมาที่ R2 โฮสต์เป็น R2 นะครับอินเทอร์เฟซของ R2 เป็น S2 ทับ0 R1 เป็น2ทับ0นะครับตอนนี้เป็น2ทับ1กับ3ทับ0โอเค P-Address 11.1.12.2 No shut interface S 3/0 11.1.24. No shut โอเค R2 ก็น่าจะเสร็จแล้วดู R3 ครับ R3 เป็น2/1กับ3/12/1.1.12เอ๊ะ13.3อินเทอร์เฟซ S3/1.34โอเค R3 เสร็จแล้วนะครับ R4อินเทอร์เฟซของ R4 เป็น3/0กับ3/1 11.1 จุดอันนี้ถ้าคอนเนคไป2นะครับก็เป็น24.4โอ้ชัดอินเทอร์เฟซ S3/1 11.1.34.4โอเคอ๋อเหลือแวร์อินเทอร์เฟซ0/0 8.8.8.0อ่ะ0.1 no shut ครับยินดีผมโชว์ IP อินเทอร์เฟซบีฟนะครับโอเคอินเทอร์เฟซทั้งหมดอัพหมดแล้วนะครับลองปิงไปหาเพื่อนบ้านปิง11.1.24.2ปิง11.1.34.3โอเค R4 ไม่มีปัญหานะครับมาดู R3 R3 อัพหมดแล้วนะครับมาดู R2R2ก็อัพหมดแล้วโอเคเช็คที่ R1 เลยก็ได้ครับโชว์เฟซบิ๊กครับ R1 อัพหมดผมปิงไปที่11.1.12.2ปิง11.1.13.3โอเคปิงเห็นหมดแล้วนะครับคอนฟิก PC PC 1นะครับ PC 2แล้วก็ GG 1กับ GG 2โอเคผมเอา GG ไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับอันนี้คือ GG 2นี่คือ GG 1โอเคนะครับผมคอนฟิก IP ให้ตัว Virtual PC นะครับตัว PC ผมใช้เป็น Virtual PC นะครับแบบเป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นตัวจำลอง IP PC ง่ายๆ IP 192.168.1.2แล้วก็ตามด้วยเกตเวย์ก็ตอนที่8.1.1เดี๋ยวในระหว่างที่รอมันเช็คนะผมคอนฟิกอีกตัวหนึ่ง IP ก็2.168.1.3 192.168.1.1ครับ invalid address อ๋อโทษครับผมต้องใช้คำว่า IP ไม่ใช่ IP address ผมติดยูนิคนะครับลินุกยูนิคมันจะใช้ IP address 255.255.255.192.168.1.1โอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ได้ IP แล้วนะครับ IP show IP show IP อ่ะเนี่ยครับ
โอเคผมจะพิงไปที่เกตเวย์นะครับพิง192.168.1.1แล้วผมพิงไปที่เกตเวย์ได้แล้วแต่ผมจะพิงออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าสมมติว่าผมพิงไปที่ R2 นะครับก็คือ11.1.12.2นะครับนะพิงไปไม่ได้แต่ผมจะปิงไปหาจุดหนึ่งได้นะก็เพราะว่า R2 นะครับ R2 ตัวนี้ยังไม่รู้จัก192.168นะครับ R3 ก็จะเหมือนกันถ้าเราปิงไปที่ R3 ก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันนะครับเราจะปิงข้ามมาที่ตัว GG ก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันผมยังไม่ได้คอนฟิก GG ใช่ไหมโอเค P8.8.8.2.8.8.1นะครับตัวที่สองนะครับ8.8.8.3.8.8.8.1เช่นเดียวกันครับถ้าผมเอา PC ปิงไปที่ GG นะครับ8.8.8.2นะครับมันจะบอกว่า destination host eligible นะครับโดยคนที่ตอบกลับมาก็คือ192.168.1.1ก็คือตัว R1 หรือตัวนี้นะครับ R1 จะบอกว่ายังไม่รู้จักวงนี้ทั้งวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันคุยกันได้ง่ายที่สุดที่เราทำกันก็คือ static route นะครับผมก็จะ add static route ของ R1 เนี่ยนะครับให้รู้จัก R2 อ่ะให้รู้จักของวง8.8นะครับก็คือ R4แล้วก็ R2 กับ R3 ก็ต้องทำเช่นเดียวกัน R4 ก็ต้องคอนฟิกให้รู้จักของตัว R1 ก็คือ192.168.1แล้วเรามาคอนฟิกกันนะครับ R1 อยากไปที่ไหนครับ R1 นะครับอยากไปที่ R4 ก็คือ8.8เพราะฉะนั้น R1 ก็จะชี้เล้านะครับ IP เล้า8.8.8.0หรือผมไม่ทำแบบนี้ผมทำ default เล้าเลยก็ได้ครับ0.0.0.0ให้ไปที่นะครับให้ไปที่ไหนก็คือให้ไปที่ ISP 1 ISP 1ก็คือ11.1.12.2.12.2ครับแต่ทีนี้ถ้าเราคอนฟิกแบบนี้เนี่ยมันจะไปเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรผมคอนฟิกให้มันคุยกันได้ก่อนที่ R4นะครับ R4 ผมใส่ IP แล้วทุกผมต้องคอนฟิกเธอครับก่อนนะครับ192.168.1.0ชี้ไปที่ไหนครับ R4 เช่นเดียวกันนะครับ R4 มันมี2ทางนะครับผมจะชี้ไปที่ ISP 1ก็ได้หรือจะชี้มาที่ ISP 2ก็ได้นะครับแต่ผมจะชี้ไปที่ ISP 1ก่อน11.1.24จุดสองนะครับ1.24.2โอเคนะครับที่ R2 นะครับ R2 ผมต้องเห็นทั้งสองฝั่งนะครับ192.168.1.0ไปที่ R1 นะครับก็คือ11.1.12.1นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง8.8.8.0.1.24.4นะครับก็คือถ้า R2 เนี่ยถ้าจะไป192ให้มาหา R1 R2 จะมา8.8ให้ไปหา R4 ตอนนี้น่าจะปิงกันเจอแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิงดูนะครับก็คือจากตัวตอนนี้ก็คือจากตัว PC ที่1นะครับก็ปิงมาเห็นตัว GG 1แล้วนะครับผมลองเทรดดูมันจะต้องผ่าน R2 8.8.8.2 2.2สังเกตดูนะครับเวลาผมเทรดมันจะต้องผ่าน R1 ก่อนนะครับก็คือผ่านตัวนี้192.168.1.1นะครับหลังจากนั้นมันจะมา11.1.12.2ก็คือตัวนี้11.1.12.2ก็คือขานี้ของ R2นะครับแล้วก็จะข้ามไป R4
นะครับก็คือ11.1.24.4ก็คือขานี้11.1.24.4ของ R4 แล้วก็ข้ามไปหา GG1 เลยก็คือ8.8.2นะครับก็สักเซนละอันนี้คือท่าปกติคือเล้าท่าปกติเรายังไม่ได้ทำโหลดบาลานซ์ถูกไหมครับทีนี้ผมจะลองทำโหลดบาลานซ์ให้ดูผมก็คอนฟิก R3 นะครับ R3 ผมยังไม่ได้ใส่โค้ดโค้ด R3นะครับ IP เล้า192.168.1.0เช่นเดียวกันครับ R3 ก็จะวิ่งหา R1 นะครับ11.1.13.1นะครับแล้วก็เล้า8.8.8.0ไปหา11.1.34.4สำหรับ R3 นะครับก็คืออันนี้ถ้าจะไป192.168ให้มาหา R1 ก็คือ11.1.13.1ถ้าจะมาหา88.8ก็จะไป11.1.34.4ก็คืออันนี้นะครับแต่พอดูถ้าเราคอนฟิกแบบนี้นะครับถ้าเราคอนฟิกแบบนี้ทราฟฟิกจะไม่มีทางวิ่งผ่าน R3 เลยถูกไหมครับเพราะว่าทราฟฟิกทั้งหมดจาก R1 จะเทไปหา R2 หมดแล้วก็จาก R4 ก็จะเทไปหา R2 เช่นเดียวกันวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราทำก็คือการแยกนะครับก็คือไปขาบนนะครับกลับอาจจะกลับอีกขานึงก็ได้ซึ่งวิธีการนี้ผมจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าปัญหามันจะเยอะนะวิธีการง่ายกว่านั้นก็คือเราทำโหลดบาลานซ์ไปเลยครับก็คือ R1 นะครับเราจะทำโหลดบาลานซ์ขาออกนะครับ R2 R4 เราก็จะทำโหลดบาลานซ์ขาออกเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำโหลดบาลานซ์ที่ R1 กับ R4 วิธีการง่ายๆครับก็เพิ่มเล้าเข้าไปที่ R1 ใช่ไหมครับผมมีเล้าอยู่แล้วเล้า default เล้าผมชี้ไปหา R2 ผมเพิ่ม default เล้าชี้ไปหา R3 นะครับ R4 เช่นเดียวกันนะครับผมมีเล้า192.168ที่ชี้ไปหา R2 ผมเพิ่มเล้านะครับที่ชี้ไปหา R3 ครับผมลองโชว์ IP เล้าดูนะครับจะสังเกตว่าปลายทางที่เราไปก็คือ192.168.1.0เนี่ยนะครับมันออก2ทางนะครับมันออก2ทางก็คือ11.1.34.3กับ11.1.24.2ทีนี้เราเตอร์แต่ละตัวหรืออุปกรณ์แต่ละตัวมันจะต้องมีกลไกในการเลือกเส้นทางเนี่ยผมทำให้ดูนะครับผมเอาจาก R1 จาก PC1 เทรดไปหา8.2.2นะครับมันวิ่งไปหาใครครับมันวิ่งไปหา R3 สังเกตนะครับก่อนที่ผมจะคอนฟิกมันวิ่งไปหา R2 แต่ตอนนี้มันวิ่งไปหา R3 ผมเทรดไปอีกตัวหนึ่งก็คือเทรดไปจุด3นะครับนะครับสังเกตว่าถ้าผมเทรดไปจุด3มันไปหา R2 ไม่ใช่ R3 คือจาก PC1 นะครับถ้าวิ่งไปหา GG1 มันวิ่งข้างล่างนะครับมาทางนี้จาก PC1 ถ้าวิ่งไปหา GG2 นะครับมันวิ่งข้างบนก็คือทางนี้วิธีการนี้เป็นการทำโหลดบาลานซ์นะครับวิธีการนี้เป็นการทำโหลดบาลานซ์แบบหนึ่งโดยเลือกจากซอร์สและเดสติเนชันนะครับแล้วก็ถ้าผมลองเอา PC2 เทรดไป8.8.8.2นะครับมันเลือก R3 เหมือนกันนะครับผมเลือก3นะครับมันก็จะเลือก R2 ถูกไหมครับโดยการเลือกซอร์สหรือ Destination ถ้าผมดูอย่างเงี้ยมันน่าจะเลือกจาก Destination ทีนี้เราจะดูได้ไงครับเราก็ไปดูที่เราเตอร์นะครับผมโชว์ IP เล้าขึ้นมานะครับปุ๊บจะสังเกตว่า Default เล้าผมชี้ไป2ทางนะครับ Default เล้าผมชี้ไป2ทางเพราะผมไฮไลท์ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนี่ย Default เล้าผมชี้ไป2ทางก็คือทางนึงไปหา R3 อีกทางนึงไปหา R2นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าอันไหนจะขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังเพราะว่ามันมีลำดับในการคำนวณของมันอยู่ของ Cisco มันจะมีตัวหนึ่งครับก็คือ Cisco CF นะครับ CF ตัวนี้นะครับ Cisco Forwarding Express Express Forwarding ครับสลับกันโอเคผมจะโชว์ให้ดูนะครับโชว์ IP CF นะครับจะบอกว่าถ้าไปในขอบนี้นะครับเป็น default route ไปในขอบนี้มันจะใช้2 interface นี้แต่ถ้าเราใช้คำสั่งนี้มันจะไม่บอกใช่ไหมครับว่ามันเลือกเส้นทางไหน
เราก็จะใช้คำสั่ง show ip cf internal ปุ๊บมันจะบอกว่าถ้าเราผมเลือก default route 0.0.0มันจะเป็น per destination ก็คือมันจะเลือกจาก destination เป็นสำคัญนะครับถ้า destination ถูกคำนวณแล้วว่าจะต้องไปเส้นบนหา R2 มันก็จะไปเส้นบนถ้า destination นะครับถูกคำนวณแล้วว่าจะต้องไปเส้นล่างมันก็จะไปเส้นล่างนะครับไปหา R3 มันก็จะมีวิธีการในการคำนวณ destination อยู่ผมจะไม่ขอพูดนะครับเพราะอาจจะทำให้ยาวเกินไปมันก็จะมีข้อมูลในการเลือกพาธการ config พาธนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะทำเป็นโลเป็นเขาเรียกว่า equal cost path แบบ per package เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในน่าจะเป็นวิดีโอ2นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในวิดีโอ2เพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เทสเนี่ยมันจะเทสยากเพราะ virtual PC มันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากพวกปิงเทรนเล้าครับ virtual PC มันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากพวกปิงเทรนเล้าอะไรง่ายๆนะครับผมจะต้องต่อตัวที่เป็น Linux จริงๆถึงจะทำให้ดูได้นะครับปุ๊บผมกลับมาที่ R1 ก็ทีนี้ก็จะเห็นว่ามันจะโหลดแชร์ให้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี PC เทสนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับปึ๊บถ้าเราไม่มี PC ไว้เทสครับเราอยู่บนเราเตอร์นะครับเราอยู่บนเราเตอร์เราอยากเทสเราไม่มี PC ไว้เทสเราจะทำไงก็เราโชว์คอมมานด์บนเราเตอร์ได้ครับก็คือโชว์ ip cf คอมมานด์ของมันคือผมจำคอมมานด์ไม่ได้สักครู่นะครับคอมมานด์ของมันคือเหมือนจะอ๋อเนี่ยผมเจอแล้วครับ extract route นะครับ extract route นะครับextract route จะบอกให้เราใส่ซอสนะครับ192.168.1.1นะครับแล้วก็โทษจุดสองนะครับแล้วตามด้วย destination ก็คือ192.168. โทษ8.8ถูกไหมครับ8.8.8.2มันก็จะบอกว่าจาก192.168.1.2เนี่ยนะครับถ้าต้องการไปที่8.8.8.2มันจะไปทาง S2/1นะครับ S2/1ก็คือข้างล่างนี้ก็คือจะมาหา R3 จากผลเทสที่เราเทสจาก PC1นะครับนะมันก็จะคือไปทาง R3 ถูกไหมครับมันก็จะตรงกันทีนี้ถ้าเราอยากรู้อีกถ้าสมมติว่าผมไม่ไปหา8.8.2อ่ะผมไปหา8.8.1ที่เลยไม่เคยเทสกันเลยนะครับเราจะดูว่ามันจะไปทางไหนก็มากดเทสที่นี่ครับปุ๊บมันก็บอกว่าถ้าไป8.8.8.1เนี่ยนะครับมันจะไปทาง R3 เหมือนกันนะครับเราลองมาเทสดู8.8.8.1ครับปุ๊บนะมันก็เลือก R3 เห็นไหมครับมันก็เลือกทาง R3 ก็ได้ผลลัพธ์ตามเทสที่อยู่บนนี้บนเราเตอร์นะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับผมทำอะไรให้ดูนะครับผมก็ทำแวนโหลดบาลานซิ่งให้ดูแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้ static route แล้วก็เป็น default function ที่อยู่บนเราเตอร์ผมก็คงบอกได้นะครับว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเราเตอร์ที่มีคุณสมบัติดีหน่อยนะครับเกรดดีหน่อยทุกตัวทำได้นะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่แล้วก็เป็นมาตรฐานของโปรโตคอลที่เขาจะต้องทำกันอยู่แล้วนะครับโดยถ้าเป็นของ Cisco เวลาเราคอนฟิกลิงก์1ลิงก์มากกว่า1ลิงก์ให้มีทางออกมากกว่า1ลิงก์คู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็น default ก็คือที่ R1 เนี่ยมันใช้ default ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบ default route นะครับหรือจะเป็น specific route นะครับเหมือนบน R4 นี่อ่ะ specific route เหมือนบน R4 นะครับมันก็จะเลือกวิธีการในการโหลดบาลานซ์นะครับแต่วิธีการในการโหลดบาลานซ์เนี่ยโอเคอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีฟังก์ชันในการคำนวณโหลดบาลานซ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Cisco อย่างที่ผมบอกก็คือมันใช้ SEPนะครับใช้ SEP นะครับโชว์ IP CF ตัวนี้นะครับใช้ SEP ก็คือ Cisco Express Forwarding นะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็จะมีเทคนิคของเขานะครับทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเรามี2 WAN Link นะครับโดยที่เราไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเรามีเราเตอร์อยู่แล้วเราก็สามารถใช้เราเตอร์ของเราที่มีอยู่นะครับให้มันเกิดประโยชน์ให้มันทำแชร์โหลดได้
นะครับแล้วก็ให้มัน fail over ได้ด้วยผมสมมุติถ้าเกิดสมมุติว่าลิงก์มันเกิดขาดไปลิงก์มันเกิดขาดไประหว่าง R1 กับ R3 ลิงก์มันเกิดขาดไปจะเกิดอะไรขึ้นครับผมทำให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมมาที่ R3 ผมชัตดาวน์อินเทอร์เฟซ2/13/1สิถูกไหมครับอินเทอร์เฟซ S3 ทับ2/1ถูกแล้วก็คือชัตดาวน์ฝั่ง R1โอเคอินเทอร์เฟซชัตดาวน์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ R1 นะครับจะเลือกส่งไปทางหา R2 อย่างเดียวนะครับ R1 จะเลือกส่งหา R2 อย่างเดียวทีนี้เราเข้าไปดูที่ R1 นะครับผมโชว์ IP เล้าเทียบกันดูนะครับเรายังไม่หายโอเคสเตตเพิ่งดาวไปนะครับสเตตที่ R1 เพิ่งดาวไปผมโชว์ IP เล้าอีกรอบหนึ่งสังเกตว่าเล้าหายไปแล้วเห็นไหมครับนะครับสังเกตว่าเล้าหายไปแล้วจากที่เคยเป็น2เล้าคู่กันนะครับจะเหลือทางออกแค่ทางเดียวนะครับก็คือไปหา R2 นะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะ fail over link ถูกไหมครับก็คือที่ R1 เนี่ยจะ fail over ไปหา R2 อย่างเดียวนะครับ R1 จะ fail over ไปหา R2 อย่างเดียวปึ๊บที่ R1 ผมเอาตัวนี้เทรดออกไปนะครับเทรดปึ๊บแล้วมันจะออกแต่ R2 ผมเทรดไปทางฝั่ง2นะครับมันก็จะออก R2ผมเทรดไปที่3นะครับมันก็จะออกแต่ R2 เห็นไหมครับไม่ว่าผมเทรดไปจุด1จุด2จุด3มันก็จะออกแต่ R2 ทีนี้ในการทำ failover มันก็จะทำโหลดในการทำโหลดบาลานซ์มันก็จะ failover ได้ด้วยนะครับก็คือคุณได้ทั้ง2อย่างได้ทั้งโหลดแชร์แล้วก็ failover นะครับโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยฟังก์ชันที่มีอยู่ง่ายๆนะครับของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่าเน็ตเวิร์กง่ายนิดเดียวถ้าคุณมีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่2ตอนที่3สวัสดีครับ